ไปดูที่แรกกันก่อนนะคะที่กาญจนบุรีค่ะพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ลงพื้นที่ไปเปิดปราศัยโดยมีการแนะนำตัวผู้สมัครส.ส.ที่ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะในพื้นที่ก็รู้สึกว่าจะเป็นตระกูลโพธิพิพิธนะคะแล้วก็มีคนที่ไปฟังปราศัยเนี่ยต้องใช้คำว่าหนาแน่นนะคะแล้วทางพรรคพลังประชารัฐเองก็มีการนำเสนอนโยบายเด่นๆเช่นเพิ่มสิทธิการเข้าถึงและเพิ่มประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนโยบายราคาข้าวข้าวเจ้าได้เกินตันละ 10,000 บาทข้าวหอมมะลิมากกว่าตันละ 15,000 บาทแล้วก็มีค่าปลูกค่าเก็บเกี่ยวให้อีก 2,000 บาทพักหนี้กองทุนหมู่บ้านรวมไปถึงอันนี้นโยบายที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะก็คือนโยบายมารดาประชารัฐค่ะรวมไปถึงนโยบายโคบาลประชารัฐด้วยนะคะคุณสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์เลขาธิการพักเนี่ยก็ขึ้นเวทีปราศัยบอกว่า10ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองไม่สงบเพราะว่ามีคนอ้างประชาธิปไตยแล้วก็มีการแบ่งแยกประชาธิปไตยแต่ว่าก็เป็นการทำเพื่อใครบางคนนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณสนธิรัตน์ใช้คำแบบนี้บอกว่ามีบางพรรคการเมืองที่ตั้งเวทีปราศัยใหญ่ในกรุงเทพนะฮะไม่บอกเลยนะว่าใครวันเดียวกันเชื่อว่าจะต้องตำหนิก็แล้วกันนะคะตำหนิพรรคพลังประชารัฐแน่นอนเพราะกลัวว่าจะชนะการเลือกตั้งซึ่งถ้าหากว่าผลการเลือกตั้งเป็นเหมือนเดิมประเทศก็จะกลับไปที่เดิมดังนั้นพลังประชารัฐเลยอาสารวมตัวกันเข้ามาก้าวข้ามความขัดแย้งและจะทำให้ประเทศไทยนั้นเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมนะคะขณะเดียวกันก็มั่นใจบอกว่านโยบายของพรรคเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากที่สุดย้ำเลยบอกว่าพี่น้องต้องเลือกผู้แทนด้วยเหตุผลดังนี้ค่ะข้อ1เนี่ยผู้สมัครที่มั่นใจได้นะคะข้อ2พรรคที่จะเป็นเสาหลักดูแลประเทศไทยได้ข้อที่3คือนายกรัฐมนตรีที่ดีดังนั้นเนี่ยพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเพราะมั่นใจว่า3โจทย์นี้ที่ดูดีที่สุดถ้าหากว่าคนเมืองกาญเนี่ยให้ความมั่นใจก็จะสร้างให้จังหวัดกาญจนบุรีรุ่งเรืองในรัฐบาลหน้าเมื่อวานคุณสนธิรัตน์เนี่ยเป็นคนที่เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่เป็นคนพื้นที่ใช่ไหมคะเมื่อวานเนี่ยกลับไปถิ่นเกิดนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีก็บอกว่า 20,000 คนเลยนะฮะคุณแม่ของคุณสนธิรัตน์นี่ก็มาประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงก็คือคุณอนุชานาคาใสเนี่ยซึ่งขึ้นปราศัยเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่ามีการพูดพาดพิงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรกรณีวิกฤตทางการเมืองก็มีการพูดถึงเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี49นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวานนี้คุณสนธิรัตน์นะฮะก็กลับกินเก่ามีคุณแม่ไปให้กำลังใจด้วยนะมีคีย์เวิร์ดสำคัญด้วยนะคุณสนธิรัตน์บอกว่าจะทำให้กาญจนบุรีเป็นทองนะฮะจะพัฒนาให้เป็นทองนะครับของประเทศไทยนะครับก็น่าสนใจนะครับไปดูประชาธิปัตย์กันบ้างเมื่อวานประชาธิปัตย์ก็ไปปราศัยใหญ่เหมือนกันคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนะครับไปนู่นเลยฉะเชิงเซานะครับเขาไล่ไปตั้งแต่มินบุรีหนองจอกฉะเชิงเซาวิ่งออกไปนะครับบอกว่าตอนนี้ระหว่างปราศัยเนี่ยมีนโยบายที่บอกว่าเกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินแสนของประชาธิปัตย์ขณะนี้พรรคเนี่ยมีนโยบายให้เงินแสนรวมถึงพรรคเพื่อไทยก็เพิ่งประกาศจะดูแลเช่นเดียวกันตนจึงอยากบอกว่านโยบายเหล่านี้เป็นเพียงนโยบายลอกเลียนแบบนั้นเป็นเพียงการเกทับกันในช่วงเลือกตั้งเนื่องจากผู้ที่เสนอนโยบายจะต้องชี้แจงได้ว่าใช้งบประมาณจากส่วนไหนและที่ผ่านมากว่า5ปีทำไมถึงไม่ทำดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนดูว่านโยบายของใครเป็นของแท้และของเทียมนะครับคุณอภิสิทธิ์ยังกล่าวด้วยว่าทางกรณีที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงหัวหน้าทีมปราศัยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยพาดพิงพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าออกไปชุมนุมเพื่อให้ทหารปฏิวัติตนเชื่อว่าการที่ประชาชนออกไปเดินนั้นไม่ใช่เพราะอยากให้ทหารปฏิวัติแต่เพราะต้องการออกไปขับไล่คนโกงต่างหากนะครับแต่ละคนก็จะมีวาทกรรมเกี่ยวกับปัญหาประเทศ บ้านเราที่ผ่านมานะปิดท้ายกันที่เพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้เพื่อไทยก็ปราศัยใหญ่ที่ลานคนเมืองสารกลางกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับเป็นการปราศัยครั้งแรกของพรรคและเป็นการเจาะฐานเสียงของประชาธิปัตย์ในพื้นที่กรุงเทพด้วยโดยบรรยากาศก่อนเริ่มการปราศัยเนี่ยมีประชาชนที่ให้การสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาจับจองพื้นที่กันเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าวันจะร้อนก็ตามคุณชัชชาติสิทธิพันธ์หนึ่งในรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นปราศัยนะครับพูดถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจว่าแก้ปัญหาเนี่ยต้องมี3อย่างคือเข้าใจอนาคตเข้าใจประชาชนเอาประชาชนเป็นที่ตั้งและเข้าใจวิธีทำพร้อมยกตัวอย่างโครงการรักษา30บาทรักษาทุกโรคนะครับที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพรรคเพื่อไทยมองเห็นอนาคตขณะที่ก่อนหน้าเวทีปราศัยร้อนแรงเมื่อ
พอร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยคุณเฉลิมเนี่ยขึ้นมาพูดนะครับพูดถึงเรื่องความผิดพลาดของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ของพรรคเพื่อไทยชี้ให้ประชาชนในกทม.ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์นั้นให้เปลี่ยนมาเลือกพรรคเพื่อไทยแทนครับ